นี่ก็เป็นการทำกาดเครื่องยนต์นะครับเอาไว้สำหรับ1 นะครับที่โคนดีดเข้าไปติดเครื่องนะฮะ1ประโยชน์แล้วก็ประโยชน์ที่2คือการล้มครับคือเวลาสมมติว่าเราล้มตัวนี้จะเป็นตัวกันออยล์คูลเลอร์นะครับกันเครื่องอย่างน้อยก็กันแบบกระแทกโดนเครื่องแรงๆนะครับอย่างน้อยมันก็ต้องผ่านตัวนี้ก่อนก็ผมก็ทำเพิ่มเรื่อยๆฮะคือคิดอะไรได้ก็จะทำเสริมเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้ก็มีกาดไฟหน้าก็ทำเองนะฮะแล้วก็กาดเครื่องยนต์กันดีดพร้อมแล้วก็กันล้มกันอุบัติเหตุที่จะไปกระทบกับเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิวท่อลูกที่ผมตีนะครับที่ผมลงไปคลิปที่แล้วทีนี้ผมได้ไปลองวิ่งแล้วก็ทำการแก้ไขทำให้เสียงมันดีขึ้นกว่าเก่าแล้วก็รถวิ่งไม่ค่อยสะดุดด้วยนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะครับที่เปลี่ยนท่อทุกครั้งนะครับจะต้องจูนเครื่องใหม่นะฮะไม่งั้นสะดุดรถมันคือการระบายเสียมันจะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เราจะต้องจูนเครื่องให้เข้ากับท่อไอเสียด้วยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็คือผมจะมารีวิวชิ้นส่วนต่างๆที่ผมทำขึ้นเองนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ